คู่ค้ำของรายการศึกเพชรวิทยาโดยโปรโมเตอร์ป้ายแดงครับวิทยาเพชร 40,000 ยอด 2,152,350 ชาวต่างชาติ217คนเป็นมวยคู่ค้ำของรายการนะครับนี่ครับลูกชายของโปรโมเตอร์ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของน้ำเงินนั่นก็คือวิทยาเล็กหมูสะพานใหม่หรือว่าวิทยาเล็กเพชร 40,000 หรือวิทยาเล็กเจริญธรรมรักษ์วันนี้เจอกับยอดมวยเด็กค่าตัวแพงครับต่างสิทธิ์ต่างสายครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก2ครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์ครับกรรมการชุมพลอินตายศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเอาล่ะครับดูในครับกระดูกมวยวิทยาเล็กดีกว่าแน่นอนครับกิ่งซางเล็กนี่สดขึ้นมานะครับอายุยังไม่เต็ม15ปีดีนะครับค่าตัวที่ได้รับสูงสุดก็วันที่ชกกับชัยโยเพชรอีดีอะคาเดมี่ครับได้ค่าตัว 120,000 บาทปล่อยตัวยกที่3มาครับตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่กิ่งซางเล็กต่อ 2-1 ครับก็ต่อแพงตั้งแต่หลังชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วครับเสียบเข่าซ้ายครับกิ่งซางเล็กแกมีลูกยัดไส้ครับแต่ว่าวิทยาเล็กไม่ยอมครับดึงมาแล้วก็กระทุ้งเข่าเนี่ยครับกระทุ้งเข่าซ้ายครับโอ้โหจับดีครับตีได้จับดีแล้วตีได้ครับตีซ้ายตีซ้ายโอ้โหดิ้นไม่หลุดครับกิ่งซางเล็กครับตลาดหลักทรัพย์ปั่นป่วนเลยวิทยาเล็กนี่จากแดนใต้ครับนครศรีธรรมราชครับกิ่งซางเล็กนี่จากบุรีรัมย์ครับแดนอีสานครับตีเข่าขวาครับกระทุ้งซ้ายโต้ครับกิ่งซางเล็กเจอขวาของวิทยาเล็กเด้งตีขวาครับกิ่งซางเล็กวิทยาเล็กยืนตีครับเนี่ยครับตั้งแขนกดแขนแล้วเจอเข่าซ้ายเล็กมาครับกิ่งซางเล็กแทงเข่าขวาไปครับขยับเข้าหาครับวิทยาเล็กโอ้เจอแข้งซ้ายของกิ่งซางเล็กครับต่อยซ้ายแทงเข่าซ้ายโอ้โหเจอเข่าซ้ายของวิทยาเล็กไป2ดอกแล้วครับกิ่งซางเล็กก็ยัดไส้คืนด้วยซ้ายครับแม่จบสวยทั้งคู่ปั่นปวนแล้วครับวันนี้วิทยาเล็กมาสู้ได้สนุกนะครับพอหมดยก3ขึ้นยก4ครับราคาเสมอไหนเสมอกันแล้วครับโอ้ยสลับแทงซ้ายสวยครับเจอแข้งซ้ายของกิ่งซางเล็กโอ้กิ่งซางเล็กแข้งซ้ายเนียนครับขวางแล้วก็ยัดไส้แบบนี้ครับยัดราคาไว้วิทยาเล็กตีเข่าขวาครับต้องงัดเอาลูกเก๋ามาช่วยด้วยครับคนหนึ่งสดคนหนึ่งเก๋าครับแข้งขวาครับวิทยาเล็กวางแข้งซ้ายพยายามจะดันให้ล้มนะครับไม่ล้มครับตั้งขาไว้ดีครับเหนื่อยแล้วครับแบบนี้กิ่งซางเล็กนี่เหนื่อยแน่นอนครับไม่ได้เคี้ยวหมูครับเพราะว่าบนเวทีไม่มีหมูอยู่แล้วครับอ้าวล้มลงไปแล้วอยู่ข้างล่างครับทางด้านของกิ่งซางเล็กแข้งซ้ายวิทยาเล็กถึงตัวครับมั่นใจครับว่านายดีกว่าแต่จับแบบนี้ตีกันไม่เจ็บครับกองเชียร์น้ำเงินโบกให้เดินนะครับแล้วก็เดินครับตามใบสั่งครับแทงเข่าพลิกมาตีซ้ายเสียบซ้ายโต้ครับทางด้านของกิ่งซางเล็กโอ้แกเหนียวแน่นหนึบมากครับวิทยาเล็กครับในดูดีครับเดี๋ยวครับยัดไส้ครับเจอดึงมาแล้วก็แทงขวาชวนทะเลาะในอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้วิทยาเล็กนี่ตีขวาก่อนจากสีเสื้อหมูสะพานใหม่ครับวันนี้มีอาจฉีดแน่นอนครับมีตัวเงินมาเล่นรัดจะดันให้ล้มไม่ล้มล้มจนได้ตีเข่าครับเอาเอาล่ะครับลงไป2รอบครับแต่ว่าลุกขึ้นมาพร้อมกันแทงเข่าซ้ายครับวิทยาเล็กกิ่งซางโอ้โหยัดไส้ครับแหมลูกยัดไส้ของแกนี่ทำได้ดีครับโอ้โหแทงข้างหลังครับทะลุถึงหัวใจกรรมการชุมพลครับแยกออกมาครับทีบอ้าววางแข้งซ้ายครับกิ่งซางเล็กเอาซ้ายต่อยอ้าวแม่
มาทำได้ดีในปลายยกครับเอาวางแข้งซ้ายครับกิ่งซางเล็กวิทยาเล็กนายชอบอยู่แล้วเบียร์มาแทงขวาโอ้โหกระทุ้งขวาครับกิ่งซางเล็กเอาเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายคืนครับแม่ดันแล้วแทงขวาครับหมดยกที่4ครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจเป็นอย่างยิ่งครับเหนื่อยครับดูครับนักมวยครับแต่ว่าดูครับสู้ดีเหลือเกินซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยตอหลัก2ย่านรังสิตครับเอาละครับยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่กิ่งซางเล็กต่อ54ชิงดำครับเหมือนมาเริ่มต้นกันใหม่ครับวิทยาเล็กก็เดินเข้าหาโอ้มวยแบบนี้นี่แข้งเดียวนี้อาจจะส่งผลถึงแพ้ชนะเลยครับแข้งขวาครับกิ่งซางเล็กโต้ด้วยซ้ายครับเอาละครับกลับมาชิงจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีใครอยากพลาดแข้งซ้ายแม่เจอซ้ายของกิ่งซางเล็กโอ้แข้งขวาสวยแล้วก็กิ่งซางเล็กก็โต้ด้วยซ้ายทันควันครับฉีกขวาครับวิทยาเล็กโอ้ดูได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้วิทยาเล็กโอ้แต่ว่าโอ้โหแข้งซ้ายนี้ครับโอ้แล้วก็ตีครับกิ่งซางเล็กตีขวาไปโอ้พอเตะได้ทีนึงก็ปั่นป่วนครับเอาแข้งซ้ายครับกิ่งซางเล็กแข้งซ้ายกดแขนแล้วตีวางซ้ายไปทีวิทยาเล็กยังถีบครับติดเบรกไว้ก่อนวางแข้งขวาโอ้โหเจอแข้งซ้ายครับเต็มชายโครงครับแล้วก็ถีบหมุนครับโอ้โหแข้งนี้มีความหมายเป็นอย่างยิ่งหรือเปล่าครับและก็ต่างคนต่างออกมาเต้นแล้วครับโอ้โหกรรมการข้างล่าง3ท่านครับสมบูรณ์ประภาวงศ์อำนาจสายฉลาดแล้วก็วรศักดิ์พักดีคำครับอีวา5ศอกครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหเจียวจ้าวครับคือครบ5ยกนี่ราคาเสมอน้ำเงินนะครับเจียวจ้าวจริงๆครับมวยคู่นี้ครับต้องมีภาคต่อไปครับกรรมการชุมพลอิตยศครับรวบรวมคะแนนสมบูรณ์ประภาวงศ์อำนาจสายฉลาดแล้วก็มาจบที่วรศักดิ์ภักดีคำครับโอ้ชูแดงครับคุณผู้ชมครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก2ครับชนะไม่เอกฉันท์นะครับ49ต่อ48จากอำนาจสายฉลาดแล้วก็วรศักดิ์ภักดีคำครับสมบูรณ์ประภาวงศ์ให้เสมอกันไป48ต่อ48ครับยังโชว์ฟอร์มสวยสดงดงามต่อเนื่องครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก2ครับ